เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับมีกรณีของพี่ชายขี้เมานะครับขอเงินแม่ไม่ให้นะครับจะทำร้ายแม่ปรากฏน้องสาวเข้าห้ามสุดท้ายน้องสาวเนี่ยถูกกระทืบฮะทั้งที่เธอเองก็เพิ่งจะไปผ่าตัดมาโดนพี่กระทืบต่อหน้าแม่เลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุหน่อยครับคุณผู้ชมครับชายคนนี้อยู่ในการเมานะครับเข้ามาในบ้านแล้วทุบตีน้องสาวตัวเองผลักล้มนะฮะแล้วก็กระทืบซ้ำอีกน้องสาวก็เลยขว้างขวดใส่จากนั้นมีน้องชายคนหนึ่งมาห้ามปรามนะครับแม่ก็เข้ามาห้ามผู้ชายคนนี้ก็ยังผลักแม่ตัวเองด้วยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้ฮะอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีแล้วก็ไปพูดคุยกับป้าวาสนาอายุ67นะครับบอกว่าตัวเองมีลูกทั้งหมด4คนลูกชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าวิทยาเป็นลูกชายคนโตอายุ49ปีส่วนลูกสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่2ชื่อเขมิกาชื่อเล่นชื่อจอยอายุ47โดยเหตุการณ์เกิดวันที่3กรกฎาคมนะครับช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนายวิทยาลูกชายเนี่ยกินเหล้าเมาแล้วก็เข้ามาบ้านนะครับนี่นะฮะจากนั้นก็เข้ามาขอเงินโวยวายชี้หน้าด่าแม่ซึ่งตอนนั้นน้องสาวก็คือเขมิกาเนี่ยก็ออกมาปกป้องแม่แล้วก็มีปากเสียงกันสุดท้ายกลายเป็นว่าเนี่ยพี่ชายทำร้ายน้องสาวต่อหน้าแม่ขณะเกิดเหตุลูกชายคนเล็กที่ชื่อในท็อปเนี่ยก็เข้ามาห้ามปรามนะครับแต่ก็สู้แรงไม่ไหวนะครับนี่นะครับคนที่ถอดเสื้อนี่คือลูกคนเล็กนะฮะเข้ามาห้ามพี่แม่บอกว่าเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทนมาหลายปีลูกชายคนนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะชอบด่าแม่หยาบคายอาละวาดนะครับล่าสุดเนี่ยเคยเดินทางไปแจ้งความที่สพบางใหญ่ตำรวจบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องในครอบครัวเนี่ยก็บอกให้กลับมาเคลียร์กันเองนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาลูกคนนี้ไปบำบัดอาการติดเหล้าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำงานมาหลายอาชีพสุดท้ายก็ไม่รอดเนี่ยออกจากงานของในบ้านหลายอย่างก็เอาไปขายนะครับตอนนี้ตัวของผู้เป็นน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยก็มีอาการเจ็บสะโพกแล้วก็หัวปูดนะฮะก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะผ่าเนื้องอกในมดลูกมาได้ไม่นานแล้วก็มาถูกพี่เนี่ยทำร้ายอีกเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นแม่หน่อยนะครับคือเขาไม่ทำงานเพราะไม่ทำงานพอเช้ามาก็มาขอเงินให้ลูกเขาไปโรงเรียนทุกเช้าเลยแต่วันนั้นเขามีเงินเขาไม่น่าเขากินเหล้าหมดเลยพอเช้าก็มาขอแม่อีกแม่ก็เลยบอกว่าหนึ่งเอ้ยไม่สมควรแล้วนะลูกนะพอมีก็ไปกินหมดอะไรหมดแล้วเช้ามาก็ต้องมาเดือดร้อนแม่อะไรเงี้ยโอ้ยเขาโวยวายมากเลยเช้าวันนั้นโวยวายมากแล้วพอสายๆเนี่ยเขาก็กินเหล้าแล้วก็พานประจำคือกินเหล้าแล้วพานประจำกับแม่ก็หาว่าจอยเรื่องอะไรของมึงอะไรเงี้ยจอยก็เลยไม่ยอมไงไม่ยอมเขาก็เลยล่อนั่นน่ะจนนั่นน่ะไปกระแทกตรงนั้นน่ะแล้วกระทืบด้วยพี่สาวโถน้องสาวครับโหมันไม่ไหวแล้วแม่นี่นะครับป้าวาสนาก็เล่าให้ฟังระหว่างที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่ปรากฏคุณผู้ชมฮะลูกชายคนโตในวิทยาเนี่ยโผล่มาครับโดยขี่รถจักรยานยนต์มาเอาของที่บ้านแล้วเจอนักข่าวพอดีนะฮะก็เลยบอกกับนักข่าวบอกว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยตัวเองแค่มีปากเสียงกับน้องสาวนะทะเลาะกันก็เรื่องคนในครอบครัวน้องสาวเองก็มีมีดด้วยแล้วก็เมาด้วยยอมรับว่าทำร้ายร่างกายน้องสาวจริงแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายถ้าทำจริงคงจะตายไปแล้วนี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยได้มาหาแม่เพื่อจะขอเงินแม่100 บาท ตัวเองก็จะได้เอาเงินเนี่ยให้ลูกตัวเองไปโรงเรียนนะครับแต่แม่ก็บ่นแม่ก็ไม่ให้เงินซึ่งเขาก็ไม่เอาปกติเนี่ยเขาก็ทำงานช่วยดูแลอยู่ตลอดช่วงนี้มือถือมันพังก็เลยไม่สามารถไปวิ่งงานไรเดอร์ได้ก็เลยมาขอเงินแม่100เพื่อจะเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนนะครับนี่นะครับยืนยันว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้บ้าไม่เคยทำร้ายร่างกายใครมั่วๆนะครับถ้าจะให้ขอโทษก็ขอโทษได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองฟังหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายอ๋อแค่แบบกระชากลากถูในคลิปเนี่ยผมเห็นว่าพี่เหมือนก็ลงไม้ลงมือกับน้องลงครับลงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายอ๋อแค่แบบกระชากลากถูกันใช่มีต่อยไหมมีเตะไหมไม่ได้เตะนะก็ทำให้ล้มเฉยแล้วก็ปัดครับคนที่ทางคุณแม่บอกว่าทางพี่เองเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงไปหรือเปล่ามันก็แรงกันทั้งคู่อะพี่ มันก็จะเอามีดมาเล่นผมก็เห็นในคลิปมีไหมครับเขาจะเอามีดมาเล่นผมก็ต้องนั่นธรรมดาพี่น้องไม่มีอะไรแล้วกับทางแม่เองพี่เคยด่าเคยว่าแม่ไหมก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยมีนะถ้าเขาไม่ผิดนะพี่ดื่มเหล้าก็ตอนเย็นเฉยๆกินไม่ได้เยอะทั้งวันไหมโอ้ยกินเฉพาะตอนเย็นก็ทำงานเสร็จก็กินทุ่ม 2 ทุ่มกับเคยแบบเมาโวยวายหรือว่าทำร้ายใครมาก่อนไหมนอกจากไม่เคยผมไม่เคยทำร้ายใครไม่ต้องให้อภัยไม่ต้องให้อภัยแล้วผมก็จะไม่มาเข้ามาเหยียบแล้วเดี๋ยวผมของทุกอย่างผมจะเอาออกหมดเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยเขาจะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกเองเอาออกไปเลยลูกเอาไปเลยโอ้ครับคือทำอะไรก็ไม่มีดีก็จะไม่เข้ามาเหยียบนี่นะครับหลังจากที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จปุ๊บเข้าไปเก็บข้าวของในบ้านแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ตัวเองจะไม่กลับมาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยคุณผู้ชมฮะนี่นายวิทยานะครับส่วนน้องสาวคนที่โดนทำร้ายเนี่ยนางสาวเขมิกาบอกว่าเวลาที่พี่ชายเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยก็ด่าแม่ทำให้เธอเนี่ยทนไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเข้ามาทีไรก็มาลักษณะคือเมามาแล้วก็พูดจาโวยวายอาละวาดนะครับเวลาแม่ไม่ให้เงินก็จะมีการโวยวายต่างกับตอนที่ไม่เมาถ้าตอนไม่เมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนละคนเนี่ยก็ดูปกตินิสัยดีเอาเดี๋ยวลองฟังน้องสาวหน่อยก็เขาว่าแม่ครับก็เลยไม่ยอมอ่ะใครว่าแต่เรื่องตัวเองที่โดนทำร้ายไม่เคยพูดอะไรเลยนะสักคำนอกจากที่เรื่องแม่ครับเขาด่าว่ายังไงเขาว่าแม่ด่าแม่ด้วยก็เลยไม่ยอมเขามีอาการอะไรมาเมามายืนด่านานไหมก่อนที่พี่จอยจะออกมานานพั่มทั้งวันเลยไม่ไปพั่มทั้งในนี้ก็ไปพั่มข้างนอกบ้านมีบ้านสองหลังแล้วก็ตีเตะนี่เพิ่งผ่าท้องมาเตะในท้องพี่จอยเคยโดนทำแบบนี้บ่อยไหมบ่อยกับคนนี้นะน้องใช่ไอ้กับพี่คนนี้นะใช่เขาก่อนก็พังบ้านมาแกล้งแล้วก็พังประตูพังหมดเลยนี่นะครับเบื้องต้นเห็นบอกว่าทางตำรวจบางใหญ่ก็ได้มีการลงพื้นที่มาแล้วก็ประสานให้ผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วนะส่วนเรื่องคดีเนี่ยรับแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้วเมื่อวันที่4 กรกฎาคมเห็นบอกว่าต้องรอผลตรวจร่างกายของคุณเขมิกานะครับเพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ